ีการแก้กางเกงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกางเกงยีนนะคะได้มี2ชนิดนะคะอันนี้คือสีได้ธรรมดาเป็นได้ขนาดธรรมดานะคะแต่ว่าเห็นว่าตรงนี้จะเป็นได้เส้นใหญ่อันนี้เราเรียกว่าได้เย็บกางเกงยีนนะคะปกติแล้วได้กางเกงยีนจะเป็นสีเหลืองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าเป็นกางเกงแบบนี้มาแล้วมีได้สีนี้มานะคะเราจำเป็นที่จะต้องซื้อได้อันใหม่นะคะที่เป็นสีนี้สีเดียวกันกับกางเกงนะคะไม่งั้นเราแก้ออกมาก็จะไม่เหมือนนะคะปกติแล้วกางเกงยีนเนี่ยเห็นที่อื่นเขาแก้กันถ้าเกิดมันเล็กไปนะคะเขาจะแก้กันตรงเนี่ยเอาตรงนี้เย็บตรงนี้เข้าปุ๊บ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 นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไอ้หูกระเป๋าเนี่ยมันก็จะชิดกันสองข้างแบบนี้มันก็จะดูแปลกใช่ไหมคะจริงๆแล้วการแก้กางเกงเอาเข้าหรือเอาออกเราจำเป็นที่จะต้องยึดตามเส้นขอบนะคะตรงอันนี้ตอนแรกเนี่ยตรงนี้นะคะมันจะเป็นผ้าที่แบบไม่มีรอยต่อแต่ทีนี้เนี่ยเราจะต้องตัดออกนะคะแล้วก็เย็บกลับไปเหมือนเดิมเสร็จแล้วตรงนี้เราก็เดินตะเข็บให้เหมือนเดิมนะคะเดินย้ำตะเข็บแล้วก็เย็บตรงนี้แล้วย้ำตะเข็บนะคะแล้วก็มาเข้าขอบใหม่ตรงนี้สังเกตไหมคะว่าเย็บออกมาแล้วไม่รู้เลยว่านี่คือการแก้ไซส์เข้าโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ